ทำไมเป็นแบบนี้สิงหลิงแม่อยู่กับลูกสิงหลิงพาน้องหนีเร็วฮี่พี่ฟื้นแล้ววานรสินทูถูกขังที่แท่นบูชาแล้วแอบดูด้วยความชื่นชมหมอตู่มีฝีมือจริงๆนายกที่แท้พญาวรสินธุหน้าตาแบบนี้นี่ใช่ครับนายกใช่ครับนายกเอาละพวกคุณเป็นวีรบุรุษจริงๆดีเหมือนกับซุยเซิงเลยดีเยี่ยมพี่หน่วยลาดตระเวนเซี่ยงไฮ้ตอบกลับมาผมช่วยตรวจสอบแล้วร่างที่คุณพบที่ป่าทมินเศษในเล็บมือล้วนเป็นครีมฝิ่นอีกอย่างนายกยินเสี่ยวเทียนสมัยหนุ่มๆเป็นแค่นักต้มตุ๋นพระเดจรรับใช้นางสนมในวังแสดงกลแปลกประหลาดใจเย็นใจเย็นหมอตู้ลุงจิ๋วเข้าวังแต่เล็กเป็นหัวหน้าขันทีนางสนมในวังบวงสรวงสองคนนี้ล้วนแต่ปิ้นปล้อนชั่วร้ายระวังตัวให้ได้มากที่สุดพี่ในจดหมายเขียนว่ายังไงฆาตกรยังมีคนอื่นฮะ